ตถาคตอุบัติในโลกนี้ได้เป็นผู้ไกลจากกิเลสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะดำเนินไปปีรู้แจ้งโลกผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างหาคนอื่นยิ่งกว่ามิได้เป็นศาสดาครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้แจกธรรมตถาคตนั้นทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนโลกนี้ทั้งเทวดามารพรหมทุกหมู่สัตว์ทั้งสรรพนะและพรามทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ทั่วแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดพร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง